สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักตกปลานะครับครับสวัสดีวันนี้เราจะมาแนะนำหรือว่าจะพาทำตะก้อตายให้เป็นตะก้อวิ่งนะครับเราสั่งตะก้อตายมานะครับมันมีรูปผลมาให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตะก้อวิ่งนะครับครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็จะมีไปเช็คนะครับแล้วก็ครับเป็นบัตรนะครับแล้วก็เป็นตะก้อตายก็ครีมนะครับนี่นะครับเราสั่งตะก้อวิ่งเอ้ยสั่งตะก้อตายมาเราจะทำเป็นตะก้อวิ่งนะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ออกเลยนะครับตัดออกเลยตัดออกแล้วนะครับนะครับตัดออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คันเป็นบัตรนะครับคันบัตรนะครับนะครับแล้วก็แย่คันต้นบัตรลงมาอย่างนี้นะครับใช้ชักลุนเลยครับดูลุนแล้วก็แตะปลายนิดนึงนะครับให้หัวมันเป็นแบนออกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ยัดเข้ามานี่เลยครับยัดเข้ามาเลยยัดเข้ามาแล้วก็ใส่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนอีกทีนึงนะครับแล้วก็แตะหัวมันให้มันเป็นบานๆออกนะครับนะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นตะกอวิ่งแล้วนะครับนี่ครับคือเราสั่งมาแล้วก็มาทำก็ได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นตะกอตายนะครับแล้วก็เอามาตัดออกแล้วก็ใส่คัตเติ้ลบัตรเข้าไปเป็นตะกอวิ่งนะครับนะครับเพื่อนๆครับครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ